กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพลและเราก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสนะคะเห็นเป็นคลิปทาง YouTube นะคะว่ามีน้องเด็กนะคะตัวเล็กมากเลยนะคะจ้ะจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการนำคลิปหรือว่า YouTube ที่พี่น้องประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพที่หลากหลายได้แสดงความรู้สึกหรือว่าสดุดีนะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และเมื่อวานอย่างที่พี่ให้บอกเราสองคนก็มีโอกาสได้เห็นคลิปหนึ่งใน YouTube ก็ต้องบอกน่ารักน้องชื่ออุ๋มอิ๋มนะคะอุ๋มอิ๋มนี่คือ2คน2คนนะคะก็ออกมาพูดนะคะความรู้สึกน่ารักในแบบของตัวเองนะคะถึงในหลวงรัชกาลที่9เราไปชมกันเลยค่ะครับน้องอุ๋มและน้องอิ๋มเห็นไหมครับน้องเขายังให้คำมั่นสัญญาเลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปน้องอิ๋มจะเป็นเด็กดีทุกคนมีหน้าที่ของน้องอิ๋มก็คงจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือและพวกเราทุกคนล่ะนะครับเราตั้งใจจะทำความดีถวายพระองค์ท่านในแบบไหนครับค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องอุ๋มอิ๋มด้วยนะคะน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ่ายมาให้พวกเราได้เห็นกันนะคะถึงความน่ารักของเด็กที่อายุเพียงไม่กี่ขวบเท่านั้นเองนะคะแต่พูดเก่งกว่าหนูอีกนะคะเอาละค่ะก็ช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณตรีเนตรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมปี28นะคะเวลาไม่แน่ใจแต่เป็นกลางคืนนะคะจะมีลูกครับแล้วก็ขอเรื่องการดำรงชีวิตด้วยครับวันอาทิตย์ถูกต้องนะถ้าเป็นกลางคืนนะครับก็ในแง่ของตัวคุณเองย่าง31ณขณะนี้ก็1เลยต้องยินดีก่อนขอแสดงความยินดีกับการมีน้องแต่ว่าอันนี้ดูผ่านจากดวงคุณพ่อนะก็ในช่วงแรกๆในช่วงขวบปีแรกคงจะต้องแบบดูแลในเรื่องของสุขภาพของน้องให้ดีนะครับ
ก็แน่นอนตอนนี้คงต้องบำรุงคุณแม่แล้วก็อาจจะในเรื่องของการฝากครรภ์ก็ต้องเน้นหน่อยนะครับส่วนชีวิตโดยทั่วไปหลังวันเกิดเป็นอย่างไรจะเตือนเรื่องเงินจะเตือนเรื่องคนที่ไม่หวังดีอย่าพยายามยากอย่าพยายามสร้างศัตรูนะครับแล้วก็ให้เผื่อใจหน่อยในแง่ของการทำงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าปกติสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็นมีดโกน2คมพระสงฆ์สามเณรท่านจะใช้ในการปลงผมนะครับส่วนในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักก็เรื่อยๆทรงๆอ่ะนะมีน้องก็ช่วยกันดูแลยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิสิทธิ์ค่ะเกิดวันที่19กันยายนปี37นะคะเวลา 19:56 นาทีการงานการเงินครอบครัวนะคะทำอาชีพอะไรถึงจะดีการทำบุญค่ะเน้นคนชราครับตามบ้านพักคนชราหรือแม้กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราประสบพบเจอยึดตัวเลขที่เลข10 10บาท10เหรียญ10ใบงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นลักษณะของการขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ทำอะไรปีนี้ถ้าคุณตั้งใจก็มีโอกาสจะได้ลุกขึ้นมาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นคื ที่เด่นสุดนะครับก็ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ขอให้มีอะไรที่มันไปแตะกับต่างประเทศเช่นพวกสมุนไพรนำเข้าหรือถ้าทำสเกลใหญ่ถึงขนาดส่งออกนะครับนวดแผนไทยก็พอได้รวมถึงลักษณะพวกงานขายตรงทุกชนิดแต่ควรจะทำงานกับ1ประเด็นการทำต่างถิ่นฐาน2องค์กรที่ทำเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติถือหุ้นด้วยก็ยิ่งสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเดือนนภานะคะเกิดวันเสาร์ที่25ตุลาคมปี29เวลา 14:28 นาทีถามเรื่องของงานกับเงินค่ะจ้ะปีที่แล้วไม่ค่อยดีอาจจะขาดคนซัพพอร์ตผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นความสำคัญนะทำน้อยได้มากขออภัยทำมากได้น้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ว่าพอเข้าย่าง31ที่ถึงผ่านพ้นมาเนี่ยนะครับทั้ง2เรื่องที่คุณถามงานกับเงินจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น มีคนเป็นแบ็คมีคนอุปถัมภ์มีคนซัพพอร์ตเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธหลังวันเกิดนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญชัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนปี02เวลา 11:05 นาทีนะคะโชคลาภก้อนใหญ่จะมีหรือไม่และจะได้ปลูกบ้านเมื่อไหร่ครับถ้าถามในเรื่องของโชคลาภปีจอนี้ก็ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะสักงวดละใบ2ใบให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวถ้าไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำเกณฑ์ในเรื่องของการจะปลูกบ้านนะครับถ้าไม่รีบนะคือตอนนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีพูดตรงๆถ้าไม่รีบคือตอนนี้อยากทำอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รีบจริงๆผมว่ารอถึง58เต็มย่าง59ก็ยังไม่สายค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอังคณานะคะเกิดวันอังคารที่22กุมภาพันธ์ปี37เวลา 23:23 นาทีนะคะจะได้ไปเรียนเมืองนอกไหมคะถ้าไปจะได้ไปเดือนไหนแล้วดีไหมทำอาชีพอะไรดีคะความจริงปีนี้วงกลมก็ตกสุภะนะครับสุภะก็หมายถึงต่างประเทศหมายถึงการเรียนก็ได้ก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเทอมของการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ในช่วงเดือนไหนเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับแม้กระทั่งเลยผ่านเข้าช่วงย่าง24ของคุณเนี่ยก็ความจริงใกล้จะ23เต็มแล้วนะมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันฉะนั้นถ้าถามถึงช่วงเดือนโดยประมาณการนะครับก็ตกอยู่ช่วงประมาณเดือน3เดือน4ไทยก็อาจจะอยู่ประมาณเดือนกุมภานะครับคาบเกี่ยวจนถึงต้นเมษานะครับและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณกันยาหมายถึงปีหน้าเลยนะกันยาคาบเกี่ยวถึงต้นพฤศจิกามีเกณฑ์ฮะถ้าคุณพยายามถ้าคุณตั้งใจมีโอกาสค่ะอาชีพทำอะไรดีคะอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่มีเงื่อนไขเน้นขายส่งเป็นหลักแล้วก็สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักขายผ่านโซเชียลก็ถือว่าใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมคิดนะคะเกิดวันเสาร์ที่11มิถุนายนปี11เวลาเกิด 8:05 นาทีนะคะโชคลาภและสุขภาพค่ะ11เดือน6ปี11ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะจ๊ะตรวจสอบอีกครั้งหลายวันด้วยกันส่งเข้ามาใหม่นะคะคุณสมคิดท่านต่อไปค่ะ
คุณจรนะคะเกิดวันพฤหัสที่5ธันวาคมปี34ค่ะเวลา 11:50 ขออภัยค่ะ 11:15 นาทีนะคะดวงการเงินตอนนี้ขายอาหารเป็นยังไงบ้างครับของกินของคุณมี2เงื่อนไขก็1ถ้าเป็นคุณจรผมว่าก็อาจจะทำอาหารต่างชาติขายหรือเปล่าถ้าใช่ก็ถือว่าสมรูปนะอันที่2ลักษณะอาหารควรจะมีการแปรรูปจึงจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นเช่นฉาบกวนทอดแช่อิ่มหมักดองกระป๋องแช่แข็งพวกนี้ส่วนในเรื่องของเงินสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรเป็นห่วงนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงถ้าไม่มีหนี้ ขออภัยครับถ้าไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและที่สำคัญมันโยงเรือนงานหลังวันเกิดแล้วเนี่ยประคองธุรกิจให้ดีที่สุดนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวค่ะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งของคุณจรฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันกรูดหินปูนซะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐยานะคะเกิดวันอังคารที่26กันยายนปี15เวลา 5:14 นาทีนะคะโชคลาภการเงินขายอะไรดีคะทำงานอะไรแล้วจะรุ่งเรืองเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับถ้า 5:30 เนี่ยฟ้ายังไม่สว่างยังมองไม่เห็นเส้นลายมือนะครับทำงานอะไรแล้วจะรุ่งดาวศุกร์สวยนะครับนะของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นของหอมเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกหนังเกมนะพวกความบันเทิงก็ได้แต่ว่าไม่ใช่พวกเครื่องดองของเมานะอันนั้นไม่เชียร์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นก็ลองดูครับว่าเราถนัดทางด้านไหนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิตนะคะเกิดวันศุกร์ที่15ตุลาคมปี36เวลา6โมงเช้าค่ะการงานเงินแล้วก็เนื้อคู่ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับ6ขออภัยตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ6โมงเช้าแล้วนะงานเงินเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ามีเกณฑ์เดินทางไกลถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของการทำงานขอให้เชื่อมั่นถ้าอยากจะทำงานเชิงรุกหรือจะขยับขยายคิดริเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะแต่ความรักถ้าถามถ้าเป็นโสดอยู่เนี่ยตอนนี้ให้เปิดรับละกันให้เปิดรับอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันพุธที่13มีนาคมปี03เวลา9โมงตรงการเงินแล้วก็ขายอะไรดีคะอยากขายที่ดินปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เลย13มีนา03จ้ะ13มีนา03ตรงกับวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวยังไงส่งข้อมูลเข้ามาใหม่แต่เบื้องต้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของดวงชะตานะถ้ามีที่ทางอยากจะขายถ้าเป็นชื่อของเราอย่างเงี้ยก็ให้เจ้าของที่เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เนี่ยอาจจะไปก็เรียกไปจุดธูปในสถานที่ที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยก็อาจจะมีการบนบานศาลกล่าวว่าขอให้ขายที่นี้ได้ในระดับราคาที่เหมาะสมแล้วคุณจะบนอะไรอาจจะถวายเป็นพวกของข้าวของหวานก็ตามความเหมาะสมนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมปี09ค่ะเวลา 11:30 โชคลาภการเงินหนี้สินอาชีพขายขนมค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ดาวศุกร์ก็เป็นกาลีไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าทำแล้วก็ต้องทำต่อนะครับแต่วันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากจะเปลี่ยนธุรกิจถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีในแง่พื้นชะตาและไม่แปลกที่คุณบอกคุณเป็นหนี้เพราะสิ่งที่ทำเนี่ยสุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูและกาลีด้วยในพื้นชะตาฉะนั้นอาชีพนี้ลองดูนะถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วอยากจะเปลี่ยนกลุ่มอาชีพที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้ถ้าถนัดและคิดว่าทำได้ก็น่าสนใจโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบนะแต่ดาวการเงินคุณเสียอยู่ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับเอาละค่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เปิดสวัสดีค่ะเปิดหรือยังฮะตรงนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมจ้าค่ะจากคุณอะไรคะชานนท์ครับคุณชานนท์นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ29กรกฎาคม2523ครับครับเวลาเกิดค่ะ
จำไม่ได้ครับแต่เป็นช่วงก่อนสว่างอะครับสว่างหรือยังยังครับผมมั่นใจเลยใช่ไหมคุณแม่คุณพ่อบอกว่ายังไม่สว่างแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับลุ่งสว่างเป็นวันอังคารถูกไหมแต่เราเกิดในช่วงที่ฟ้ายังมืดอยู่อย่างนั้นใช่ปะฮะใช่ครับเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันถ้าอย่างนั้นคุณชานนท์ก็ยังถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะในทางโหราศาสตร์นะครับครับผมเดี๋ยวผมลองไล่เรียงนะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือรังมีบ้างไหมฮะมีก็พวกปวดหลังปวดเอวครับอันที่สองเคยไปเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดมีไหมฮะยังเลยครับไม่เคยเช็คร่างกายครับลองไปเช็คดูนะแล้วก็บางทีลุกนั่งเร็วๆมีอาการหน้ามืดวิงเวียนบ่อยครั้งไหมครับบ่อยมากเลยครับถ้านั่งนานๆแล้วลุกแบบกระทันหันลุกปุ๊บก็จะต้องยืนนิ่งๆพักหนึ่งเลยอ่ะมีอาการชาที่ปลายนิ้วหรือเจ็บบริเวณหน้าอกข้างซ้ายมีบ้างไหมครับชาปลายนิ้วก็มีอยู่มีบ้างครับแต่เจ็บหน้าอกนี่ยังครับผมว่าก็ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะถูกแล้วล่ะแล้วก็สุขภาพสายตาก็ไม่ค่อยดีเป็นบ้างไหมสายตาเริ่มมีปัญหาเป็นบางช่วงครับบางช่วงคือมันจะฟ้าฟ้ามัวมัวแต่ก็ไม่บ่อยฟังให้ดีนะคุณอายุยังไม่เยอะใช่ครับถ้าเป็นอย่างที่พูดเนี่ยผมถือว่าเป็นเร็วครับผมฉะนั้นไปตรวจเช็คซะระบบเลือดที่ผมพูดมาเนี่ยมันลิงก์มาจากไขมันทั้งหมด แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพพวกสายตาและกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังโอเคฉะนั้นในแง่ของเวลาที่เกิดก็คงตรงอย่างที่คุณบอกนั่นแหละว่า ฟ้ายังไม่น่าจะสว่างนะครับครับนะดวงนี้เก็บเงินไม่ได้เลยนะใช่เลยครับไม่อยู่เลยทำได้เท่าไหร่ก็ออกหมดแต่คุณหาได้นะข้อดีคุณข้อดีคุณหาได้แต่คุณเก็บไม่ได้อ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานครับพอดีช่วงนี้ผมเป็นพนักงานขับรถใหญ่ครับรถบรรทุกครับจ้าคือช่วงนี้ผมจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนบริษัทอยู่ครับครับผมมันจะดีไหมครับคุณเกิดจังหวัดอะไรประจวบครับแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินอยู่ที่ไหนครับก็วิ่งสายใต้ครับแต่รถก็วิ่งว่าง่ายคือวิ่งไปทั่วประเทศนะครับคือแล้วแต่ว่างานไปไหนผมก็ไปตามงานเรื่อยฟังอย่างนี้นะถ้าถามว่าลักษณะงานขับรถแบบเนี้ยโฉลกไหมกับพื้นชะตาผมถือว่าดีนะและของคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ขับแต่รถใหญ่นึกภาพออกไหมครับก็คือพยายามเน้นขับในกลุ่มเดิมที่คุมขับนั่นแหละก็ถือว่าโฉลกกับพื้นชะตาและปีจรนี้ตอนนี้ย่าง37เอาอย่างนี้ถ้าถามว่าจะเปลี่ยนแปลงดีไหมจะเปลี่ยนแปลงดีไหมปีนี้ผมว่าน่าสนใจนะพิจารณาเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงเลยว่าถ้าที่นู่นลักษณะองค์กรมีความมั่นคงมีการให้ผลตอบแทนเรามากกว่าเดิมก็เปลี่ยนได้ครับไม่ได้ขัดครับผมเกณฑ์งานใหม่ไม่เสียที่คิดจะเปลี่ยนคือองค์กรเขาคือเพื่อนผมทำอยู่เขาชวนเข้ามาคือโอเคเลยอะครับก็ไปสิไปไม่ได้ว่าแล้วก็ระยะยาวทำได้แต่เป็นห่วงสุขภาพนะครับยิ่งคุณขับรถนั่งนานๆหลังคุณก็จะเป็นมากขึ้นขาคุณก็จะเป็นมากขึ้นแล้วก็อาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะส่งผลถึงปัญหาพวกความดันแล้วก็ระบบเลือดอย่าประมาทกับชีวิตนะครับครับผมแล้วก็ตลอดชีวิตพยายามเดินทางบ่อยๆให้บูชาหลวงปู่ทวดครับผมบูชาอยู่ครับมีติดรถอยู่ดีนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาวันละ3จบนะครับแล้วก็ควรที่จะบริจาคโลหิตเป็นประจำให้สม่ำเสมอหรืออย่างน้อยขูดหินปูนปีละ2ครั้งหินปูนโอ้โหไม่เคยเลยและตอนนี้เยอะมากไปทำซะทำให้เลือดออกไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลไม่ใช่เอาเข็มจิ้มนิ้วไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอ๋อครับนะไปทำเลยมีความคิดอยู่อยากจะไปบริจาคเลือดแต่ว่าว่าง่ายๆคือยังไม่มีโอกาสจริงอ่ะคนเราถ้าตั้งใจไปได้อยู่แล้วลองหาดูอยากให้ไปอยากให้ทำมากเลยล่ะผมอยากให้คุณไปบริจาคเลือดมากๆเลยค่ะครับผมนะแล้วเรื่องที่อาจารย์ว่าอะไรนะที่ว่าผมเก็บเงินไม่อยู่อ่ะตอนนี้ผมวิ่งงานง่ายๆคือผมไม่ใช่คนเก็บเงินเป็นคนหานะให้แฟนเก็บอ่ะพอจะช่วยได้ไหมครับโอ้ยอันนี้ไม่ต้องดูดวงเลยนะส่วนใหญ่ส
ส่วนใหญ่ก็บอกผู้ชายจะซ่อนเงินแต่คุณก็ดีนะคุณให้แฟนเก็บน่ารักเชียร์ก็ช่วยได้อยู่แล้วครับช่วยได้อยู่แล้วครับไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเรื่องดวงคือผมเป็นคนว่าง่ายๆมือเติมครับ อยากได้ซื้อทันทีไม่คิดหน้าคิดหลังก็บอกเชื่อแฟนนะเจริญนะโชคดีเอาล่ะนะขอบพระคุณนะคะคุณชานนท์ค่ะขออีกเรื่องครับเชิญค่ะมีโอกาสเรื่องโชคลาภบ้างไหมครับแมวทำงานทำงานไม่ทำงานดีกว่าใช่ครับนะขอบพระคุณนะคะคุณชานนท์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราแอบได้ยินเสียงคนเก็บเงินอยู่ข้างๆหลอกอย่าบอกเยอะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณพันนีค่ะเกิดวันพฤหัสที่10มีนาคมปี09นะคะเวลา 16:05 น.สุขภาพโชคลาภอุบัติเหตุค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับสุขภาพก็จะเตือนอย่างนี้ครับจะบริโภคอะไรนะการเน้นเรื่องการขับถ่ายลำไส้พวกนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกอาการแพ้ต่างๆภูมิแพ้ก็ได้โรคผิวหนังก็ได้แพ้ภายนอกหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกระดูกการทำงานของพวกระบบประสาทปีนึงไปเช็คร่างกายนะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ปีจรเนี้ยกาลีจี้อังคารก็ระวังอุบัติเหตุหน่อยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่เฉียครับท่านต่อไปค่ะคุณอดิศักดิ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่28ตุลาคมปี09ค่ะเวลา 21:00 น.กว่าๆนะคะเรื่องการงานเงินโชคลาภชีวิตจะกลับมาดีได้อีกเมื่อไหร่คะจ้ะวันนี้หลายท่านจังเลยคือกาลีเนี่ยจี้เรือนงานจี้เรือนคู่นะแล้วก็ปีที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาก็จี้เรือนเงินนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงปีเศษที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีจริงๆอย่างที่คุณถามโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเน้นเรื่องงานเรื่องเงินแต่ปีนี้จะเน้นในเรื่องของคู่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์ในแง่ของงานพอจะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากขึ้นพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับแต่ว่าที่เตือน2เรื่องหลังวันเกิดคืออุบัติเหตุแล้วก็ความสัมพันธ์กับคู่ครองกรณีถ้ามีคู่นะก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ8ตัวแล้วไปถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ในเรื่องการรักษาปัญหาพวกทันตกรรมหรือว่าช่องปากนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมปี25นะคะเวลา8โมงเช้าถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดพิจิตรดวงโดยรวมการทำบุญเสริมแล้วก็ช่วงนี้ดวงแย่มากค่ะพิจิตรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับปีจรนี่ของคุณเนี่ยพฤหัสเป็นกาลีก็อยู่เรือนเงินด้วยก็จะมีปัญหาสภาพคล่องด้วยแหละแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรณีถ้าคุณทำงานอยู่แล้วแม้กระทั่งภาระหน้าที่ในเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะก็อาจจะไม่ตรงใจอึดอัดแต่ต้องทำจะเป็นลักษณะทรงแบบนั้นสิ่งที่แนะนำได้ก็คือ1ต้องมีความอดทนนะครับ2เพราะไม่มีใครดีทุกปีอันที่2ในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุจากนี้ไปจนถึงช่วงย่าง46พระพุทธเสวยอายุก็ถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับที่วัดเพชรสมุทรณมระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธบทหลังนี้วันละ17จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพนิดานะคะเกิดวันที่5สิงหาคมปี36วันพฤหัสเวลา 18:00 น.ตรงนะคะตอนนี้เปิดร้านขายอาหารอีสานอยู่จะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพค่ะก็เน้นของคุณต้องมีการแปรรูปแล้วคุณต้องทำเองลองดูนะฮะอย่างปลาร้าปลาแจ่วอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีการแปรรูปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องลงมาคลุกกับสิ่งที่คุณทำไม่ใช่จ้างลูกน้องแล้วเก็บตังค์อย่างเดียวสุขภาพด้วยพื้นชะตาเหมือนกันฮะไขข้อกระดูกอาจจะมาก่อนวัยปัญหาในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายภูมิแพ้การทำงานของระบบประสาทแล้วก็ระวังสิ่งแปลกปลอมเช็คอัพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณพรสวรรค์นะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี24นะคะเวลาเกิด7โมงครึ่งอยากทราบเรื่องของคู่ครองนะคะแล้วก็ถ้าจะเริ่มงานใหม่เนี่ยจะทำอะไรดีคะตอนนี้กรรมะเป็นกาลีอยู่นะครับนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงที่คุณถามผมแต่ถ้าถามว่าถ้าจะลงทุนใหญ่ๆผมยังไม่เชียร์ในช่วงนี้รอให้ผ่านกุมภาไปก่อนส่วนความรักจันทร์เสาร์มรณะและหลังวันเกิดไปแล้วในกาลีจี้เรือนคู่ฉะนั้นถ้าโสด36 37อยู่คนเดียว
แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์และรูปแบบการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดตอนนี้บริจาคทุนการศึกษาเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับสัตว์ใหญ่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปทุมนะคะเกิดวันที่25มิถุนายนปี09นะคะเวลา11โมงตรงวันเสาร์เงินแล้วก็ควรจะทำบุญเสริมอย่างไรคะมันซัดหมดเลยนะหมายถึงว่ากาลีเนี่ยซัดเรือนงานซัดเรือนเงินซัดเรือนคู่ถ้าไม่มีคู่กันแล้วไปนะครับปีนี้ถ้าทำสัมมาอาชีพอะไรอยู่ก็พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงนะครับการเงินก็รับซ้ายจ่ายขวาของจริงของคุณเนี่ยให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไปเช่าพระปางนาคปลกเอาสัก9นิ้ววัสดุที่ใช้ไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะฮะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาก็ไปถวายวัดที่เราไปทำบุญบ่อยๆก็ได้ขออนุญาตทางท่านเจ้าอาวาสว่าขออนุญาตนำพระปางนักปลกเนี้ยไปไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งแต่ก่อนที่จะนำไปถวายให้ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้นะครับบอกว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าในช่วงอายุย่าง57จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะหมายเลขโทรศัพท์4221606นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ